ใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชายกลับมาแล้วครับอุ่นใจใกล้คุณหมอในเบรกที่2นะครับวันนี้เราพูดคุยกันเกี่ยวกับเรื่องของสิ่งที่อยู่ใกล้ตัวมากๆเลยทุกคนต้องมีนั่นก็คือสะดือนั่นเองนะฮะในเบรกที่1เนี่ยคุณพ่อเล่าให้ฟังไปแล้วว่าสะดือมันเหมือนประตูที่เข้าที่ออกของของดีและของเสียที่คุณแม่จะส่งมาให้ลูกคือของดีคุณลูกใช้เสร็จคุณลูกยังไม่มีระบบการทำลายล้างก็ส่งของเสียคืนกลับไปให้คุณแม่ผ่านสะดือผ่านสายสะดือนี้ไปหลังจากที่คลอดออกมาปุ๊บมีการตัดช่องตัดสายสะดือจากนั้นไอ้สายสะดือนี่แหละมันยังเหลือแผลเป็นที่กลายเป็นเจ้าตัวสะดือนี้คราวนี้ต้องมีคำถามจากคุณผู้ชมทางบ้านแน่นอนครับคุณพ่อครับว่าสะดือเนี่ยคุณลูกเนี่ยสะดือจุ่นเกิดจากอะไรแล้วคนที่ลูกสะดือไม่จุ่นเนี่ยเขาทำยังไงกันแน่ทำไมมันถึงมีทั้งจุ่นและแบบไม่จุ่นด้วยบางครั้งบางคราวเนื้อเยื่อที่อยู่ใต้ตำแหน่งที่เป็นสะดือครับบางคนมันอาจจะบางบางคนมันอาจจะหนาต่างกันนิดนึงนะครับเพราะว่าตรงนี้ไม่มีกล้ามเนื้อรองรับครับกล้ามเนื้อซิกแพคของเราที่หน้าท้องเนี่ยที่เห็นในพวกคนที่เท่ๆครับมันจะเป็น2ข้างซ้ายข้างขวาข้างวิ่งมาคู่กันแต่พอถึงตำแหน่งที่เป็นสะดือมันจะเว้นว่างไว้อ๋อกล้ามเนื้อซิกแพคนี่มันไม่ใช่เต็มพื้นที่แต่จริงๆแล้วมันเว้นว่างตรงสะดือไว้พอดีพอดิบเลยให้ตอนเด็กๆอยู่ในท้องแม่เนี่ยเส้นเลือดที่ไปเลี้ยงตัวเด็กอ่ะครับมันผ่านรอดเข้าไปได้อ๋อมีการเว้นไว้ให้รู้ด้วยนะตรงนี้จะเป็นจุดที่เส้นเลือดจะไหลเข้าไปครับงั้นตรงนี้เองจะเป็นจุดที่อ่อนแอของช่องท้องโดยเฉพาะในเด็กที่เพิ่งคลอดใหม่ๆนะครับนะแต่เด็กบางคนเนี่ยก็จะร้องไห้แง่ๆกวน3เดือนที่ว่าร้อง3เดือนครับถ้าไม่ร้องไห้ต้องมีการเบ่งช่องท้องขณะที่ออกร้องเนี่ยpressure หรือแรงดันภายในช่องท้องของเด็กคนนี้ก็จะแรงดันมากก็จะผลักออกมาทำให้จุดที่เป็นจุดอ่อนของสะดือที่เป็นอยู่เนี่ยมันโป่งตัวมาจากแรงดันจากการร้องจากการอะไรพวกนี้นะครับครับซึ่งโบราณก็จะเอาพวกเหรียญเล็กๆกันนะครับแปะสเตอร์แปะทับแปะโดยหวังว่าจะกันไม่ให้มันโป่งออกมาซึ่งจริงๆแล้วไม่ได้ช่วยอะไรมากครับเป็นการรักษาใจปู่ย่าตายายนั่นเองจริงๆแล้วถ้าเกิดว่าตอนเด็กๆเนี่ยตรงช่องท้องจุดอ่อนของเขาก็คือเจ้ารูสะดือนี่เองถ้าเกิดเด็กร้องเยอะๆมันเกิดการเบ่งมันก็ทำให้ตรงเนี้ยปูดออกมาครับนี่เราดูแลรักษาสะดือให้สะอาดเนี่ยเป็นหน้าที่ของการที่เราเติบโตหรือเลี้ยงลูกนะครับเพราะสะดือเป็นจุดที่เป็นหวำลงไปก็จะเป็นจุดที่สามารถหมักหมมพวกเหงื่อใครพวกแป้งพวกหลังจากที่แปะๆผ่าๆฉะนั้นทำให้มันเกิดการหมักหมมแล้วก็จับตัวเป็นเชื้อโรคสะสมอยู่ได้ปัญหาเหล่านี้นะครับที่เกิดกับสะดือที่คุณพ่อเคยเจอมาในประวัติศาสตร์ชาติที่เป็นหมอมาเนี่ยนะฮะเคยเจออะไรบ้างครับคุณพ่อครับมันมีพวกเศษที่เป็นหมักหมมจับตัวกันแข็งครับแล้วเจ้าของก็ไปแคะมันต้องเอาคอตตอนบัดชอบไปทะลวงไส้บางคนไม่ใช่คอตตอนบัดจริงๆก็เอาปลายเล็บเลยอ๋อใช่ครับใช่หวังแค่ให้มันออกมาแต่ว่าก็ไปขวนเอาเนื้อของสะดือซึ่งอยู่ในรอยหวำหมักหมมก็ทำให้เกิดการติดเชื้อต้องรักษาด้วยยาปฏิชีวนะหลายวันนี่ก็เป็นปัญหาของการดูแลสะดือซึ่งเกิดส่วนใหญ่เกิดจากการที่เราไปขวนไปทำให้เกิดแผลนั่นแหละครับก็เลยต้องมีปัญหาได้นะครับอันนี้ก็นอกจากสะดือจุ่นที่พบในเด็กแล้วเนี่ยผู้ใหญ่ก็มักจะเป็นลักษณะอาชีวะแล้วจากข้อมูลที่คุณพ่อเล่าให้คุณผู้ชมฟังไปเนี่ยนะครับหลังจากคลอดมาเสร็จปุ๊บตัดสายสะดือชงแล้วก็เหลือแผลเป็นเจ้าตัวสะดือไว้เนี่ยครับอันนี้คือทางฝั่งคุณแม่ที่ถูกตัดออกไปแล้วในตัวคุณลูกล่ะครับเออมันยังเหลืออยู่นะคุณพ่อเดิมทีเนี่ยจากสะดือแล้วเมื่อเข้าสู่ช่องท้องผนังหน้าท้องจะมีหลอดเลือดครับวิ่งเข้าไปเพื่อให้เด็กเนี่ยใช้เลือดของเด็กกับของแม่เนี่ยแยกจากกันครับแต่มีการดูดซึมผ่านเฉพาะของดีๆพวกออกซิเจนพวกอาหารพวกโปรตีนพวกคาร์โบไฮเดรตเส้นเลือดเหล่านี้เมื่ออยู่ในท้องของเด็กขณะที่เด็กยังอยู่ในท้องแม่มันยังทำหน้าที่อยู่ธรรมชาติจึงให้มันมีเส้นเลือดอยู่แต่พอคลอดมาปึ้งเด็กหายใจได้ปลอดตัวเองแล้วเส้นเลือดเหล่านี้จึงไม่มีประโยชน์ธรรมชาติสั่งให้ฟอร์กลายเป็นคล้ายๆกับเป็นเส้นเอ็นยาวๆไม่มีหลอดเลือดเหลือเราจะฝ่อไปมันฝ่อแห้งแล้วก็ค้างอยู่ข้างในอย่างนั้นใช่ก็เลยไม่มีหน้าที่ต่อไปครับพอหมดหน้าที่แล้วพอเด็กคลอดจากท้องแม่มาละอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอัศจรรย์มากเลยมากๆเลยนะครับมนุษย์เนี่ยมีการพัฒนาการวิวัฒนาการหลายพันปีใช่ครับจนกระทั่งจัดการตัวเองแบบนี้ได้วันนี้เราพูดถึงแค่เรื่องเกี่ยวกับสะดือเท่านั้นเองจริงๆแล้วเนี่ยเด็กทารกคนหนึ่งเนี่ยตั้งแต่อยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยก็มีสายสะดือด้วยสายสะดือนั้นมีความสำคัญอย่างไรเดี๋ยวได้ทราบกันนะตอนนี้เวลาหมดแล้วครับต้องถามคำถามสุขภาพแจกรางวัลกันคำถามวันนี้ถามว่าสะดือนั้น
เกิดจากแผลเป็นของสายสะดือใช่หรือไม่ใช่คำถามของเราไม่ยากเราไม่ง่ายจนเกินไปนะครับสามารถตอบเข้ามาได้ทั้งแฟนเพจ Facebook ที่ขึ้นอยู่ด้านล่างนี้และหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างนะครับก็สามารถที่จะส่งข้อความเข้ามาตอบคำถามได้ตั้งแต่วินาทีนี้จนถึงเที่ยงคืนของวันนี้นะครับก็จะได้รับกิฟต์เซตจากรายการอุ่นใจใกล้คุณหมอส่งตรงถึงบ้านไปวันพรุ่งนี้ก็จะติดตามต่อนะครับความรู้เรื่องเกี่ยวกับสะดือและพรุ่งนี้สายสะดือครับน่าสนใจมากๆเลยสายสะดือนั้นสำคัญขนาดไหนติดตามอุ่นใจใกล้คุณหมอในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้หมดเวลาแล้วครับสวัสดีครับอุ่นใจใกล้คุณหมอเมื่อคุณหมอคุยเรื่องสุขภาพกับลูกชาย